คู่รักมาราธอน8ปีซุปตาสาวอัปเดตงานวิวาลั่นว่าที่เจ้าบ่าวควักจ่ายทั้งหมดขึ่งแท่นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่ล่าสุดของวงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคิมเบอร์ลี่กับมากรินในตอนนี้ทั้งคู่ก็ออกมาอัปเดตงานเต่งเรื่อยๆและก่อนหน้านี้คิมเบอร์ลี่ก็เพิ่งลองชุดเจ้าสาวที่ปารีสไปหมาดๆและได้ครบทั้ง5ชุดแล้ว หม่งเป็นงานที่ไทยสามชุดและงานที่ต่างประเทศสองชุดเฟนเฟนก็รอดูความสวยความหล่อของทั้งคู่ได้เลยล่าสุดวันที่16มีนาคมคิมเบอร์ลี่ได้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับงานแต่งอีกครั้งว่าไม่ได้ตีกันเรื่องทีมงานแต่งเพราะเขาไม่ยอมเลือกทีมสักทีเขาตามใจเราเขาก็บอกว่าให้เราเลือกเธอเราเลือกเขาจ่าย ที่หมากจ่ายทั้งหมดแล้วคืมก็บอกเขาว่าเกินงบแล้วนะอยากรู้ไหมว่าเกินงบไปเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าไม่อยากรู้อ้าได้ไม่อยากรู้เราก็ไปต่อเลยจัดไม่หยุดแต่พยายามทำให้มันอยู่ในงบที่เขาไหวเกินงบไปไม่เยอะเขาก็ยังไหวแหละแต่ชุดคิงคินจเองเราไม่อยากให้เขามาพูดว่ามันแทงไปเขาก็ตามใจเราเปบ้าง งานที่ต่างประเทศคืบหน้าไปแล้ว70%แต่งานที่ไทยยังไม่ถึงไหนเลยได้วันเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ขอแจ้งเป็นเดือนก่อน